สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเนื้อหาของเล่นแรกไปญยาณภาค2ตอนที่1นั่นเองครับผมหากใครที่ยังไม่เคยดูซีซั่นหนึ่งะครับก็ผมแนะนําให้กลับไปดูก่อนได้นะครับจะไปดูทางไหนก็นแล้วแต่นั่นเองครับผมอ่าสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับสปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วได้มีกลุ่มคนส่งเล่ากลุ่มคนหนึ่งครับได้มาที่จินโยวอน ซึ่งจินโยวอนนะครับตอนนี้ก็ได้ถูกปิดตายมากว่า3ปีแล้วผู้คนในจินโยวอนไม่ออกไปพบหน้าใครเลยเป็นเวลา3ปีจนกระทั่งกลุ่มคนส่งเล้ากลุ่มคนนี้ครับได้มาที่จินโยวอนนะครับซึ่งพวกเขาเองนะครับก็ได้มาส่งเล่านะซึ่งคนที่ออกมารับเล่าด้วยตัวเองนะครับก็คือคุณหนูจินโชยอนลูกสาวคนรอของจินโฮขยองนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับก็ได้ตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วเล่านี้มันมีการเปลี่ยนน้าที่ใช้หมักนั่นเอง ซึ่งทางคนส่งเหล้านะครับก็ได้แก้ต่างไปว่าช่วงนี้นะมันเกิดภายแล้งเลยเลยต้องทําการเปลี่ยนน้าจินโชโยอนนะครับไม่พอใจไปไหนมาเลยได้ทําลายเหล้านั้นทิ้งเลยและยังยืนการว่าให้ใช้น้ําตัวเดิมในการหมักเหล้าทางคนส่งเหล้านะครับก็เลยขอให้พวกเขานั้นได้ใช้น้ําของทางจินโยวอนได้หรือไ, bem, อไม่เพราะว่าตอนนี้นั้นเกิดภายแล้งทางคุณหนูจินโชยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าสามารถเข้ามาเอาน้ําได้แต่ว่าต้องมาแค่คนเดียวเท่านั้นกระทั่งคนส่งเหล้าคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาใน จินโยวอนนะซึ่งเขาก็ได้มารออยู่ที่สวนดอกไม้แห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งระหว่างที่รอนั่นเองก็มีหญิงคนหนึ่งนะครับได้โผลมาหาเขาหญิงคนนั้นนะครับก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาพกมานะัคือเหล้าใช่หรือไม่และเธอก็ขอไปดื่มและเธอก็ได้บอกไปว่า เรื่องที่เขานั้นพบเธอให้ปิดเป็นความลับด้วยหลังจากที่คนส่งเล่านะครับออกมาจากจินโยวอนแล้วนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกลับระหว่างเดินทางกลับครับพวกเขาโชคไม่ดีนะครับเจอการฆ่าล้างตระกูลของผู้แปลวิญญาณคนหนึ่งนั่นเองซึ่งใน,นระหว่างที่พวกเขา3คนนะครับเจอเหตุการณ์ฆ่าล้างตระกูลนี้พวกเขาก็ได้บังเอิญพบกัดจางอุกเข้าครับซึ่งจางอุกนะครับก็ได้มาจัดการผู้แปลวิญญาณของที่นี่ และจางอุกนะครับรู้สึกว่าฝีมือของเขานั้นจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามีศิลาน้ําแ็งอยู่ในตัวแล้วไงจางอุกนะครับได้ทําการใช้ศิลปะทันสูรครับในการเอาชนะมาได้และหลังจากนั้นเองครับที่ในเมืองนะครับก็ได้มีผู้แปลวิญญาณอีกรายหนึ่งนั้นออกอารวาสพอดีซึ่งทางทรงริมนะครับซึ่งตอนนี้พักดังกูนะครับได้เป็นผู้นําทรงริมแล้วได้ทําการออกตามล่าซึ่งผู้แปลวิญญาณคนนี้นะครับก็ได้หนีหลบเข้าไปในจินโยวอนพักดังกูนะครับได้มายืนต่อหน้าจินโยวอนนะครับแล พวกเขาน้นเข้าไปจับผู้แปลวิญ,ญญาณได้หรือไม่ซึ่งคนที่ออกมาต้อนรับพักดังกูก็คือก็คือคุณหนูจินชโชยอนนั่นเองครับผมจินชโชยอนนะครับก็คือว่างานแต่งงานของพวกเขานนั้นล่มไปนั่นเองนะจากภาคที่แล้วจินชโชยอนนะครับได้ทําการล้ำลึกถึงว่าแท้จริงแล้วนั้นพักดังกูเคยปล่อยให้พ่อของเธอตายต่อหน้าผู้แปลวิญ,ญญาณเธอเลยยังมีความขัดแย้งต่อทางทรงริมอยู่นั่นเองครับผมซึ่งคุณหนูจินชโชยอนนะครับก็ยืนการไม่ให้พักดังกูนั้นเข้าไปแต่ว่าในระหว่างนั่นเองครับจางอกก็ได้ใช้ วิชาความเร็วสูงนะครับในการแอบ,บล่อเข้าไปได้สาเร็จซึ่งทั้งพักดังกูและจินโชยอนก็รู้นะครับว่าจางอุกเข้าไปพอจางอุกเข้าไปครับก็ใช้เวลาปราบผู้แปลวิญญาณไม่นานนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เขาจัดการผู้แปลวิญญาณน,นั่นเองก็ได้เกิดมีประตูบางอย่างนะครับกําเนิดขึ้นจางอุกนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับเลยลองเข้าไปดูปรากฏว่าไปพบกับห้องขังแห่งหนึ่งครับและก็ได้ไปเจอเข้ากับจินบูยอนลูกสาวคนโตของตระ,ะกูลจินนั่นเองครับผม ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็อยู่ในร่างเพชรคาดเงานักสูนั่นเองครับส่วนใครถามนะครับว่าแท้จริงแล้วจางอุกนั้นเคยเจอนักสูหรือไม่ผมก็บอกว่าเคยเจอนะก็คือในงานชาปนากิจนักสูนั่นเองครับจางอุกก็ได้ไปยืนดูการเผาศพด้วยนะแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจางอุกนะครับเห็นหน้างักสูชัดเจนขนาดไหนนะในระหว่างในงานชาปนากิจซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้เห็นฝีมือของจางอุกนะครับเลยขอให้พาเธอน,น,นั้นหนีออกไปซึ่งเธอนะครับก็ได้แอบผูกเชืออนะครับเตรียมที่จะปีนหนีออกไปแล้ว แต่ว่าจางอูกนะครับก็ได้ทาการดึงเชือกน,นั้นหลุดครับบอกว่าเชือกน,นี้นะมันไร้ผลมันออกไปไม่ได้หรอกเธอเลยครับก็เลยขอให้จางอู่นะครับปักถ้วยชามลงไปที่กําแพงหน่อยเธอจะได้ปีนออกไปได้และจางอู๋นะครับก็ได้ตระหนักรู้ได้ว่านักบวชคนนี้นักบวชหญิงแห่งจินโยวนอนคนนี้นั้นก็น่าจะเป็นคนที่ถูกขังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและเธอนะครับก็ยังสังเกตเห็นศิาลาน้ําแข็งที่อยู่ในร่างของจางอูกอีกด้วยจางอูกจึงได้รู้ว่าเธอนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจางอู๋นะครับเลยช่วย ในการปักถ้วยชามนะครับลงไปที่กำแพงเพื่อที่จะให้เธอน้าปีนออกไปได้แต่ว่าจางอู๋นะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นจะต้องออกไปในอีก3วันหลังจากนี้เพราะว่าเขาไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการหลบหนีของเธอเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาก็มีปัญหากับจินโยวอนมากเพียงพอแล้วจางอุกนะครับได้กลับมาที่บ้านนั่นเองซึ่งเราก็จะได้รู้นะครับว่าไม่ว่าจางอุกจะอยู่ที่ไหนนั้นที่นั่นก็จะเย็นเฉียบเป็นอย่างมากเพราะจางอุกกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับห้องนั้นก็เย็นเอามากๆเลยเพราะว่าเขานั้นมีศีลาน้ำแข็งในตัวและเขาก็ได้ถูกวิญญาณน,นะครับตามหลอกหลอนอยู่นั่นเองมีเพียงสิ่งเดียวนะครับที่จะช่วยบรรเทาความหนาวของเขาได้ก็คือเหล้าโคตรแรงเช้าวัวนรุ่งขึ้นนะครับแม่บ้านคิม ซึ่งพักจินตอนนี้ก็ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าของทรงริมแล้วเขาก็ได้รับงานอดิเรกใหม่นั่นก็คือปลูกผักกับทาอาหารนั่นเองครับด้วยฝีมือที่โคตรจะหกหวยแตกเอามากๆเลยเราก็จะได้รู้นะครับว่าพักจินนี่เหตุผลที่ลาออกนะครับเพราะว่าเขานั้นต้องการแสดงความรับผิดชอบที่มีศิลาน้าแข็งนั้นอยู่ในร่างของจางอุกและเราก็จะได้รู้นะครับว่าตอนนี้ผู้นําทรงริมคนปัจจุบันนั่นก็คือพักกังกูนะครับไม่ได้มีความสามารถด้านการ ต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นมีความสามารถด,ด้านการค้าขายที่เป็นเลิศเอามากๆเขานะครับได้มีปัญหากับจางอุกนะเพราะว่าจางอุกนะครับเป็นคนที่ปิดบังเรื่องเพชรคาดเงารักซูอยู่ในล่างมูด็อกนั่นเองครับทำให้เขานั้นงานแต่งงานล่มในวินาทีสุดท้ายซึ่งตอนนี้ครับพัดังกูก็ได้รับแจ้งว่าทางจินโยวอนนะครับได้มาขอให้ทางทรงริมนั้นส่งของคู่แต่งงานนะครับที่เคยเป็นของพักดังกูกับทางจินโชยอนนั้น กับแม่ทางจินโยวอนด้วยพวกเขาเลยสันนิษฐานกันว่าแท้จริงในนั้นทางจินโยวอนนะครับจะต้องมีการแต่งงานอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นใครอื่นใครเป็นไม่ได้นะครับนอกจากจินโชยอนนั่นเองเพราะว่าตอนนี้นั้นเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวแต่พวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้จินบูยอนนะกลับมาแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางจินโยวอนนะครับจินโชยอนนะครับได้ตั้งคำถามกับแม่ตัวเองว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะให้ทางจินบูยอนพี่สาวของตอนนั้นแต่งงานและก็สงสัยว่าแท้จริงแล้วนั้นผู้หญิงคนที่มา เป็นจินบูยอนนั้นเป็นจินบูยอนตัวจริงหรือไม่ทางแม่นะครับก็ได้ยืนการบอกว่าพเพชรคาตเงานักสูนั้นได้ตายไปแล้วที่ทะเลสาบแดโฮตอนนี้ร่างกายก็เหลือแต่เพียงจินบูยอนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ครับจินโฮขยองนะครับก็ได้มาบอกกับจินบูยอนลูกสาวคนโตว่าว่าตอนนี้นั้นแม่ได้ทําการเลือกคู่บ่าวให้กับเธอแล้วและเธอจะต้องแต่งงานทางจินบูยอนนะครับก็ได้ทําการถามแม่ไปว่าถ้าเกิดว่าหนูแต่งงานปุ๊บเนี่หนูจะสามารถออกไปข้างนอกได้หรือไม่แม่ก็บอกไปว่าเธอจําเป็นที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไป ส่วนเจ้าบ่าวนะก็จะทําการแต่งงานเข้ามาอยู่ด้วยกันกับเธอเพราะว่าเธอนั้นต้องการให้กําเนิดทายาทและเราก็จะได้รู้นะครับว่าทายาทของตระกูลจินที่เป็นลูกสาวคนโตนี่จะมีความแข็งแกร่งเอามากๆเลยซึ่งเจ้าบ่าวของทางจินบูยอนนะครับก็คือคุณชายแห่งตระกูลซอที่ไม่ใช่ซอยุนนะแต่เป็นคุณอาของซอยุนนั่นเองครับผมประจวบเหมาะกับซอยุนนะครับกับคุณอาของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเมืองหลวงพอดีนะซึ่งซอยุนนะครับหลังจากจบภาคที่หนึ่งเขาก็กลับไปที่ป้อมซอโฮนะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนั่นเองผเเปป็นววลาาก่3ี ัภาพมาที่ทางอาจารย์อ e ีนะครับอาจารย์อ e ีนะครับได้ทําการเข้าเฝ้าฮ่องเต้และทาการบอกว่าตอนนี้นะาจางอู่ได้ฆ่าผู้แปลวิญญาณเป็นลายที่29แล้วว่าตอนนี้นะาจางอู่ได้ฆ่าผู้แปลวิญญาณเป็นลายที่29แล้วขอให้ฮ่องเต้โปรดประทานรางวัลด้วยซึ่งฮ่องเต้นะครับก็ทําการประทานรางวัลน,นะครับโดยการมอบทองให้1,000ันช่างนั่นเอง และคนที่จะมามอบทองนะครับนั่นก็คือองค์ราชทายาทโกวอ,อนนั่นเองซึ่งโกวอนนะครับก็ได้มามอบทองให้กับจางอุกด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าทางจองจินกักนะครับไม่มีจอมเวทฝึกฝนอยู่แล้วมีเพียงแค่จางอุคนเดียวเท่าน,นั้นทางโกวอนนะครับมอบทองแถมยังไปนั่งกินเหล้ากับจางอุกด้วยนั่นเองซึ่งทางจางอุนะครับก็รู้ว่าองค์ราชทายาทนั้นแท้จริงแล้วนั้นก็แอบช่วยจินมูเหมือนกันเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่จินบูยอนนะครับที่ได้ทําการหนีออกมา ด้วยการปีนป่ายที่จางอุกนั้นทําไว้ให้ซึ่งเธอก็ออกมาได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้น,นครับเพราะว่าทางจินโฮขยองนั้นได้ให้กําไรกับเธอซึ่งกําไรนี้นั้นหากเธอไปไหนก็จะสามารถตามตัวได้ตลอดซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้มาที่หอนางรมเจ้าเก่านั่นเองซึ่งจินบุยอนนะครับก็ได้มาที่หอนางรมครับเพื่อที่จะถามโชวีว่าเอ่อคุณชายจากตระกูลซอแห่งป้อมซอโคเนี่ยคนไหนที่เหมาะจะแต่งงานด้วยซึ่งเหตุผลนะครับที่เธอถามอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะไปคุยกับว่าที่สามีนนัั่เองครบผ ว่าเธอนั้นไม่อยากจะแต่งงานแล้หวังว่าว่าที่สามีนั้นจะช่วยเธอได้แต่ทางโชวีนะครับก็ได้ทาการาก็ได้เข้าใจผิดนะครับบอกว่าไอ้คุณชายจากตระกูลซอเนี่แท้จริงคือซอยุนหรือเปล่า เธอจึงได้บอกกับทางจินบูยอนนะครับไปว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่เธอตามหานั้นอาจจะเป็นซอยุนก็เป็นได้และทางโจวีนะครับก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้นั้นเรือที่มาจากทางป้อมซอโฮน,นก็น่าจะมาเทียบท่าแล้วทางจินบูยอนนะครับจึงได้มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อที่จะไปตามหาทางซอยุนแต่ปรากฏว่าคนของจินโยวอนนะครับก็ได้มาตามล่าเธอพอดีซึ่งเธอนะครับก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นซอยุนนั้นหน้าตาเป็นเช่นไรจินบูยอนนะครับได้แอบนั่งเรือ คนส่งของนะครับมาที่เมืองหลวงและเธอก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับจางอุกเข้าครับซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็ได้รู้จากจางอุกแล้วเพราะว่าจางอุกนั้นเป็นคนที่ทุกคนต่างนินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามีศิลาน้าแข็งอยู่ในตัวแถมยังเป็นรักกับพิจฉาตเงานักสูอีกด้วยเธอได้ตามจางอุกมามานั่งคุยที่ลานนั่นเองครับเธอได้บอกกับจางอุกไปว่าเธอนั้นกำลังจะแต่งงานและอยากให้จางอุกนั่นช่วยพาเธอหนีหน่อย และเธอนะครับก็ได้คิดไอเดียเด็ดๆได้นะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอนั้นควรจะหาเจ้าบ่าวคนที่เหมาะสมนะครับไปเสนอต่อแม่ของเธอซึ่งคนที่เหมาะสมที่เธอว่านั่นคือจางอุกนั่นเองครับผมเธอจึงได้ขอให้นะครับจางอุกมาเป็นสามีของตัวเองจางอุกที่ได้ฟังนั้นก็งงสิครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเจอกันครั้งเดียวเองมันจะมาขอให้กลายเป็นไอ้สามีได้ไงเธอเลยบอกไปว่าพราะเธอนั้นสวยที่สุดในปัตตพีไงเธอจึงเหมาะสมที่จะเป็นคู่ของจางอุกจางอุกก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นคงจะเสียสติไปจริงๆด้วย และขอให้เธอนั้นใช้ความสวยของเธอไปตามหาเจ้าบาวที่ดีกว่าและลังจากนั้นนะครับจางอูก,ก็ได้จากไปประจวบเหมาะกับนาตอนนั้นนะครับคนของจินโยโวอนนะครับก็ได้ไล่ตามเธอมาพอดีเธอนะครับได้ทําการหลบซ่อนซึ่งจางอูก,ก็ได้มาช่วยเธอตอนที่เธอนั้นกำลังหลบซ่อนพอดีซึ่งจางอูก,ก็สงสัยว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอคือจินบูยอนที่มีความสามารถในการมองเห็นพลังใช่หรือไม่ซึ่งเธอนะครับก็บอกว่าเธอนั้นมองเห็นศิลาน้ําแข็งภายในตัวจางอูก็กกกเลยบอกไปว่างั้นอนาคตแล้วก็ เธออาจจะมีประโยชน์ต่อเขาก็เป็นได้และจางอูก็ได้จากไปก่อนที่จะจากไปนะครับจินบุยอนนะครับก็ได้ขอให้จางอูกนะครับมาช่วยชิงเธอในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เธอนั้นจะแต่งงานด้วยจางอูกนะครับได้มาเจอเข้ากับซอยุนและพักดังกูนะครับนี่ก็เป็นการรวมตัวของทั้ง3มคนครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนั่นเองครับผมเสื้อพวกเขารวมตัวที่ไหนไม่รวมตัวครับเสือกมารวมตัวกับพักจินซึ่งพักจินนะครับก็ขอให้ทั้ง3คนนะครับอยู่กินอาหารฝีมือของเขาซึ่งอาหารของพักจินนะครับก็ทําให้ทั้ง3าคนนั้นเก พอตกดึกนะครับทางพรรคดังกูก็เมาเละเลยนั่นเองซึ่งพรรคดังกูนะครับในขณะที่เมาเขาก็ได้ร้องโหยหวนนะครับถึงถึงว่าจินโชยอนนั้นกำลังจะแต่งงานซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่จะแต่งงานแท้จริงแล้วก็คือจินบูยอนซึ่งซอยุนตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่จะแต่งงานแท้จริงแล้วก็คือคุณอาของตัวเองจางอุกนะครับได้คุยกับพรรคจินตัวต่อตัวนั่นเองครับผมจางอุกนะครับได้บอกกับพรรคจินไปว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่สามารถช่วยให้ศิลาน้ําแข็งในตัวเขานั้นหลุดออกมาได้ เขานั้นก็จะยอมแลกชีวิตนะครับเพื่อที่จะเป็นการไถ่าบาปนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าศิลาน้ําแข็งออกมาจากร่างกายจางอู่ล้จางอู่ก็น่าจะตายนะครับซึ่งทางพรรคจีนนะครับก็ได้บอกกับจางอู่ว่าเขานั้นคิดดีแล้วเหรอที่จะทําเช่นนั้นถ้าหากมีคนอย่างนั้นจริงจางอู่ก็บอกไว้ว่าเขานั้นคิดดีแล้วแล้วก็ตัดภาพมาครับตอนนี้นะครับทางจินบูยอนนะครับได้ทําการแต่งหน้าแต่งตาเป็นเจ้าสาวแลวครับและเตรียมที่จะเดินทางไปแต่งงาน และทางซอย,อยุนนะครับก็เพิ่งรู้นะวันแต่งงานเองว่าคนที่คุณอาของตัวเองนะครับจะแต่งงานด้วยนั่นคือจินบูยอนในขนาที่ขบวนเจ้าสาวนะครับกำลังเดินทางไปงานแต่งงานนั้นซึ่งจินบูยอนนะครับก็ตัดใจแล้วว่าจางอกนั้นจะมาช่วยเธอแต่ว่าจางอกนะครับก็มาช่วยไว้ในวินาทีสุดท้ายพอดีจางอกนะครับได้ทําการใช้พลังน้านะครับทาให้เรือของเธอนั้นลอยมาที่ที่หนึ่งซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้ พบกับจางอุกนั่นเองซึ่งเธอก็คิดอยู่แล้วว่าจางอุกนั้นจะต้องมาช่วยเธออย่างแน่นอนก่อนที่เธอนั้นจะกระโดดกอดจางอุกก็จบตอนที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้